สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงยามมาฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักใคร่เสน่หาที่อยู่กันมานานนมจนแนบสนิทจู่ๆมาวันนี้หมดใจให้เฉยชิดจะกลับคิดไปมีใหม่ทิ้งไปให้ตรอมตรมนะครับเลยเป็นคำถามที่ว่าแฟนจะกลับมาไหมแฟนจะกลับมาไหมอันนี้มาดูในดวงยามเวลาที่ทักมาถามนะครับการชะตาเวลาว่าไว้ในวันจันทร์หลังเที่ยงนั้นก็ประมาณบ่ายโมง32นาทีนะครับก็คือตามนี้นะครับตามที่ลงไว้นี่นะครับครับดูที่เวลาทักมาเลยนะครับบ่ายโมง32นาทีวันจันทร์เวลาที่ทักมาก็คือเนี่ยตกตำแหน่งนี้นะครับอันที่เขียนว่า 13.37 นี่ก็คืออยู่ในช่วงเวลาที่ทักมาส่วนนี้ก็คือช่วงไล่ยามนะครับเลยเขียนว่าสั้นๆว่า 45.52 นี่ก็คือไม่ได้เขียนละเอียดมากนะเพราะว่าเขียนเอาแค่ให้ตัวเองรู้ถ้าใครสนใจก็มีครับมีใน YouTube มีคนสอนอยู่นะครับเข้าไปดูได้นะครับจุกที่ช่วงเวลาโทรมาก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงที่พอดีนี่คือลัคนาความรักโหคืนขมและทมใจจริงๆครับ6กับ7คู่ขมคืนผิดหวังเลยเนี่ยช่วงเวลาโทรมาก็ตกตำแหน่งความรักเป็นพิษจริงๆด้วยนะปัตตานีดาว6มาอยู่ในเรือนของราศีธาตุน้ำซึ่งเป็นบ้านของอังคารตัวนี้นะครับเป็นบ้านของอังคารตัวนี้7ก็เหมือนกันสลับเรือนกันถือว่า7กับ3นี่สลับเรือนกันแสดงว่าแฟนเนี่ยเคยทำเรื่องลักษณะแบบนี้มาก่อนคือนอกใจมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นแหละแต่ถูกจับได้ก็เลยไม่มีอะไรมากช่วงนั้นมันเป็นครั้งแรกนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลักษณะว่าสลับเรือนกันนะคือเหตุที่เคยเกิดซ้ำๆบ่อยๆเพียงแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงกว่านั้นอีกถึงขั้นลงมือทำร้ายลงมือทำร้ายข่มขู่ให้เซ็นหย่าเซ็นเลิกถึงขั้นนั้นเลยตุบตับตุบตับเลยนะเหตุที่ถูกทำลายก็คือตัวนี้แหละเนี่ย3กับ7เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่แลกกันแลกเรือนกันเนี่ยเป็นคู่ประทุษร้ายนะประทุษร้ายเลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็เลยยอมไปเซ็นหย่าให้นั่นแหละเนี่ยเรื่องเล่าของความที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มันสัมพันธ์ในตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็คือไม่ถูกกันคมคืนวิดวังอยู่แล้วดาว6เป็นดาวธาตุน้ำเหมือนกันก็มาอยู่ในเรือนธาตุน้ำแต่นี่เป็นธาตุไฟเนี่ยมันเลยทำให้ความรักร้อนนะครับเหตุที่ทำให้แฟนลุกหลงเพราะอะไรเจ้าตัวแล้วว่าไปติดผู้หญิงคนที่อายุอ่อนกว่าน้อยกว่านั่นแหละก็เลยมาตามดูว่าเขาจะเลิกกันไหมทีนี้ดูว่าจะเลิกกันได้ไหมนะคือสิ่งที่เจ้าตัวเขาอยากรู้ว่าจะเลิกกันไหมผู้หญิงกับผู้ชายคนสองคนนั่นนะมาเช็คดูแล้วว่าโอกาสที่จะเลิกกันเนี่ยมันมีอยู่แค่ปัจจัยเดียวเพราะเหตุผลที่เขามาคบนี่ก็คือเนี่ยปุตตะผู้หญิงคนนี้นี่เป็นประในตำแหน่งนี้นะครับเคยสัญญาเหตุที่มารักไปชอบคือหวังอะไรเนี่ยนี่คือดาวพุธนี่มาอยู่ในตำแหน่งของนี้คือเป็นเดือนของพฤหัสก็มาอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นกระดุมพระก็คือการเงินก็คือหมายก็หวังเรื่องการเงินนะก็คือหวังในเรื่องของการเงินก็เลยมารักชอบกับผู้ชายคนนี้ผิดคำพูดผิดสัญญาเพราะปุตตะคนนี้ในปุตตะตัวนี้เคยสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ยุ่งกับผู้ชายคนนี้เหตุที่ผิดสัญญาก็เพราะว่าเนี่ยดาวพุธมันไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคงไม่เข้มแข็งเป็นปลักก็
คือพูดแล้วไม่สามารถทำอย่างที่ตัวเองสัญญาเอาไว้ได้เลยผิดคำพูดมารักกับผู้ชายคนนี้อีกทีหนึ่งนะโอกาสที่จะกลับไปหากันมันก็คืออยู่เครื่องเงินถ้าหมดเงินเมื่อไหร่เงินหมดเมื่อไหร่ทรัพย์สินในตัวหมดเมื่อไหร่ทั้งรถทั้งสร้อยหมดเมื่อไหร่นู่นแหละจึงจะหวนกลับละเหยกลับไปหาคนเก่าแต่ในที่นี้ดูจากตัวนี้แล้วมันเลิกกันยากอยู่มันเลิกกันยากก็เลยให้คำตอบว่าเมื่อไม่มีเงินหมดที่จะให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเมื่อไหร่จึงจะหวนคืนกับหลัง